้าโบสถ์มหาอุดไม่มีอาถรรพ์หรือไม่มีความศักดิ์สิทธิ์พอ400กว่าปียังอยู่ได้มาถึงขนาดนี้ผมเชื่อมีความศรัทธาครับเพราะว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ลองขอท่านปรากฏว่าพอได้ขอแล้วเนี่ยได้ผล 70% วัดประสาทเป็นอีกหนึ่งวัดโบราณของจังหวัดนนทบุรีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองเมื่อครั้งดำรงพยศเป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเป็นวัดในสังกัดมหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อปีพ.ศ. 2310ซึ่งเป็นปีที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้อยู่ที่โบสถ์มหาอุดมีลักษณะการสร้างแบบก่ออิฐถือปูนศิลปะสมัยอยุธยาตัวอุโบสถลักษณะคล้ายท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสมัยกรุงศรีอยุธยามีประตูทางเข้าอุโบสถ3บานไม่มีการสร้างหน้าต่างลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมีการสร้างช่องแสงด้านหลังองค์พระประธาน1ช่องเพื่อให้แสงสว่างกระจายไปทั่วพระประธานเสมือนมีพระรัศมีส่องแสงออกมาถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญามหัศจรรย์ที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อมากเพราะว่าโบสถ์มหาอุดเนี่ยมีเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าสามารถล้างอาถรรพ์ได้แล้วใครที่โดนคุณไสโดนของโดนอวิชชานะครับเรื่องมนต์ดำเมื่อเข้ามากราบแล้วก็ขอพรจากพระประธานโบสถ์มหาอุดจะสามารถล้างอาถรรพ์เหล่านี้ได้ด้วยนี่คือความเชื่อที่มีมานานแล้วอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งที่เรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆสำหรับคนไทยนะครับปกติปัจจุบันเนี่ยที่วัดเนี้ยก็ขับรถผ่านด้วยเราใช้เส้นทางของวัดในการยูเทิร์นรถเวลาจะกลับหรือสัญจรนะคะก็มีเข้ามาบ่อยๆแต่ไม่เคยแวะมีอยู่วันนึงก็นึกในใจว่าอยากจะแวะขอพรท่านสักครั้งหนึ่งพอเข้ามาก็เห็นมีคนเอาไข่เอาน้ำเอาหนมเปี๊ยะมาไหว้อะค่ะก็เลยคิดในใจว่าท่านน่าจะศักดิ์สิทธิ์ตัวเองก็เลยลองขอท่านปรากฏว่าพอได้ขอแล้วเนี่ยได้ผล 70% วันนี้ก็เลยได้กลับเอาไข่กับน้ำที่ได้ขอท่านไว้อะค่ะมาถวายท่านนะคะบริเวณหลังคาโบสถ์สร้างจากไม้มุงกระเบื้องหน้าบันมีการสลักลายไม้อันงดงามเป็นรูปนารายณ์ทรงสุบรรณถือเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะชั้นครูที่จะหาชมได้ยากในปัจจุบันภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังภาพทศชาติชาดกซึ่งปัจจุบันเริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลาพระประธานในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิประดิษฐานพร้อมพระสาวกและหมู่พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิและปางมารวิชัยโดยพระประธานและพระพุทธรูปจัดเป็นหมู่รอบองค์พระประธานดูจากฐานชุกชีเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลางส่วนพระประธานปางสมาธิเป็นศิลปะอู่ทองขนาดหน้าตัก3.77 เมตรสำหรับจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนบนสุดเขียนภาพอดีตพุทธถัดลงมาเป็นวิทยาธรเหาะปนมหัดถือดอกบัวอยู่เหนือภาพเขียนเรื่องทศชาติชาดกขั้นด้วยเทวดายืนประคองอัญชลีหันหน้าเข้าหาพระประธานปัจจุบันตัวภาพจิตรกรรมลบเลือนไปมาก
แต่ยังคงเห็นเขาภาพสะท้อนถึงวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมรวมถึงราชประเพณีในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีโดยรวมแล้วเนี่ยชาวพุทธเนี่ยได้รับศาสนาเนี่ยมาจากต่างประเทศทางเขตชมพูทวีปมันก็ยาวนานแล้วทางนู้นเนี่ยศาสนาพุทธเขาไม่มีศาสนสถานที่คล้ายคลึงกับเราโบสถ์มหาอุดเป็นศาสนสถานที่คนไทยพุทธอย่างเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเชื่อกันมาหลายร้อยปีแล้วว่าโบสถ์หลังเนี้ยหรือโบสถ์มหาอุดทั่วๆไปที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมของประชาชนของชุมชนที่อยู่อาศัยที่สําคัญมันมีเรื่องราวที่ลึกลับหลังจากที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างโบสถ์มหาอุดนี้ขึ้นมาเป็นโบสถ์ที่ไม่มีช่องไม่มีช่องทางใดๆเลยเข้าทางเดียวออกทางเดียวรอบด้านหน้าต่างไม่มีผนังด้านหลังองค์พระประธานไม่มีที่ออกเมื่อเข้ามาแล้วต้องออกด้านเดียวนี่คือมหาอุดครับผมเชื่อมีความศรัทธาครับเพราะว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ในหมู่บ้านปราสาทแถวนี้นะครับก็มีคนมากราบไหว้ก็เยอะนะครับยิ่งหลวงพ่อองค์ที่เพิ่งนั่นไปก็พยายามพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อใหญ่ด้วยที่จะทําให้คนยิ่งมาขึ้นเห็นมีคนมาบนบานศาลกล่าวอะไรก็เห็นมามีแก้บนอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่าสําเร็จ